ันร้อนอยู่เนี่ยต้นเนี่ยใช้มือหมุนตอนนี้เริ่มร้อนครับเพื่อนๆหวานออกแล้วละเราใช้แค่น้ำอุปกรณ์ได้อะไรกินได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วใครจะกินอะไรที่ต้องการมาล่าอันนี้รสมาล่าที่พี่ตอยอยากเผ็ดมากพี่ตอยชาบูไปร้อนๆกินครึ่งเดียวก็พอมันไม่เยอะหรอกมาม่าถุงหนึ่งอุปกรณ์น้ำมันร้อนนี่ฉะนั้นเราจะทิ้งไว้แค่ไหนที่มันขึ้นกองประมาณ5นาทีได้เหมือนเราต้มมาม่าเนี่ยนะคะเราต้องใส่ฝักนี่เราเอาถุงอันนี้นี่แกะใส่ไปในนี้ออกมาใหม่นะคะแล้วเราก็เอาน้ำ เอาน้ำใส่ไปตามแค่ขอบของมันนะใส่มากเดี๋ยวมันจะไม่ทำงานน้ำหมดอะค่ะน้ำที่น้องพลอยใส่น้ำแค่ขอบด้านล่างนะครับเพื่อนๆอย่าใส่เกินนะครับเราก็มาปรุงน้ำเย็นปรุงมาม่ากันมันก็จะมีถ้วยของมันนะไม่อย่าไปใส่ในนี้นะเพราะนั้นน้องโมใส่จะมีอย่าไปใส่ในถึงร้อนอันนั้นนะนี่ก็ต้องปรุงข้างนอกก่อนแล้วก็ต้องปรุงร้อนเร็วมากครับเพื่อนๆต้องมาปรุงในถ้วยกุดมาครบหมดเอามาช่วยก่อนแทนที่โผล่คงจะแซ่บแน่จริงใส่เครื่องแล้วก็วางนะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำทีหลังทำตามนี้ครับเพื่อนๆซื้อได้ที่ไหนครับเซเว่นมีไหมเซเว่นไม่มีเซเว่นไม่มีนะครับเบอร์โทรนี่เบอร์โทรโจ้แล้วก็ปิดฝาไว้เห็นไหมควันมันขึ้นเนี่ยมันก็จะถ้วยร้อนนี่ขึ้นเขาลงห้วยไปได้ทุกที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อนมาม่าแม่อ้วนบอกเบอร์ไปด้วยกี่มาม่าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์086-026-9683นะคะตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆอีกทีครับอีกทีครับช้าช้าเบอร์อะไรนะครับ086-026-9683ผมวันนี้ไม่ต้องไปฟังนะติดต่อเบอร์น้องพลอยได้เลยถ้าใครสนใจมีหมาล่าแล้วก็มีอันนี้ชาบูน้ำดำแล้วมีแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนอีกหนึ่งรสชาตินะคะแต่ตอนนี้แจ่วฮ้อนหมดค่ะมีชาบูร้านน้ำดำค่ะอันนี้จะรสชาติออกหวานๆค่ะเหมาะสำหรับเด็กค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้วยนึงถ้วยละ35บาทนะคะถ้วยละ35บาทครับ3ถ้วย100นะคะ3ถ้วย100ครับเพื่อนๆขาย39เราไม่ขายเรามาดูอันนี้นี่เห็นไหมคะนี่อันนี้เดี๋ยวเราก็ดองเทสก่อนนะคะมันนิ่มหรือยังอ๋อยังจะปิดไว้อีกสักพักนะคะปิดไว้อีกสัก 2-3 นาทีนะคะคืออะไรครับเนี่ยมาม่าถ้วยร้อนค่ะถ้วยร้อนแล้วไม่ต้องใช้น้ำร้อนค่ะใช้น้ำร้อนแล้วมาม่าก็แล้วใช้ถ้วยร้อนขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวรอมันสุกนะคะอยากกินน้ำขึ้นมาจะหยิบเอ้าคือรสจากไข่เนี่ยแต่อันนั้นคือใส่เข้าไปถึงเดี๋ยวผมจะถือไว้แบบยาวๆเลยครับเพื่อนๆจะรู้ว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีเขาเทมไว้ว่า5-7นาทีโมน้ำหมดแล้วเหรอไอ้ถ้วยนี้ยังไม่ได้ชงนี่ไงเราใช้น้ำรู้สึกว่าตับจะถือมากยังไม่หมดแล้วยังหนักพอไหมกินได้ไหมเนี่ยชาบูเนี่ยผมเอาไหมอ่ะไม่เอาแล้วน้องน้องเอาไหมน้องไม่กินใช่ป่ะเอาไม่กินไม่จัดจบจบคลิปให้ตอยกินเลยเดี๋ยวเรารอชม2ถ้วยนี้ครับตัวจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับไม่ถึง5นาทีใช่ไหมประมาณ5นาทีแต่วันเข้าโมงครับตอนนี้ถ้ามันสุกแล้วเส้นมันนิ่มแล้วเราก็จะกินร้อนๆได้เลยนะเหมือนหม้อไฟความในใจจะคุยนี่ค่ะนิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆถ้ามีหมูมีไข่มีอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะเตรียมเอาไปในซองก็จะมีเห็ดหูหนูขาวให้นะคะถ้าเป็นในส่วนของรสหม่าล่า
เราจะทำวิธีอื่นโดยการที่เอาไอ้นี่ไปวางให้มันร้อนอุ่นกับข้าวมันไปปิดรูมันถ้าปิดรูแล้วเขาจะไม่ทำควันมันจะออกขึ้นเอานึกว่าเราเหมือนนึ่งของได้ได้ถ้าปิดมันก็ได้จะสุกถูกไหมล่ะมันไม่ระบายออกอ๋อน้ำพริกเขาอ๋อเรียกไปใช้งานเหรอเนี่ยแต่อันนี้ก็กินได้แล้วนะคะประมาณกี่นาทีนะตอนนี้5นาทีกว่าครับก็6นาทีแล้วเนี่ยกินได้แล้วแต่เขาเค็มไว้ประมาณ 5-7 นาทีอันนี้ก็กินได้แล้วเนี่ยเป็นมาม่าต้มถุงร้อนวิธีการที่มันจะทิ้งนะคะก็ให้มันเย็นก่อนแล้วก็ทิ้งถังขยะได้เลยพอข้างในมันก็จะเป็นเหมือนเป็นถุงปูนเชื่อขันมากเขามั่งลูกเดี๋ยวเขาไปจัดบ้านนั้นเราอยู่ข้างหน้าช่วยทำให้ดมน้องกินได้แล้วนี่กินหน้าอังอังนี่เลยดมน้องกินโชว์สิกินโชว์สิกินโชว์กล้องเลยหน้าตาดีๆเลยลง YouTube ด้วยโอ้โหใครๆเห็นก็ต้องถามว่าคนนี้ใครนะหน้าตาดีจังเลยไม่เอาหนูอายกล้องไปแล้วอายกล้องด้วยอ่ะโอเคครับน้องอายกล้องโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆ